น่าจะโดน 3-0 ไม่น่ามีอะไรต้องดูเยอะ 3-0 คินคลีนแชทวันนี้ไอ้อะอีพิกจากเทเซอร์ไปเล่นซับแล้วหรออีพิกจากเทเซอร์ไปเล่นซับแล้วหรอใช่เหรอมันเคยเล่นเทเซอร์ด้วยหรอเพราะว่าแข่งแมตช์แรกของวันมันตื่นเต้นหรือจริงๆมันหรือเฉยกูเฉยๆไอ้อะมินดับถ้าดับแชมป์ขออนุญาตไม่ให้เกาะไอ้ยังมาพูดเรื่องตลกสัตว์ดับแชมป์เฮียไม่กลัวมันตัดต่อใส่หัวมาหมดเลยป่ะเนี่ยแชทใช่ไหมกูรู้สึกเหมือนว่ามันใส่หัวตัดต่อทุกคนเลยเว้ยไอ้ยังมันตัดต่อแล้วมันใส่หัวทุกคนเลยเนี่ยมันไม่ได้ไปถ่ายเฮียมันไม่ใช่แค่คนกลางมันเอาหัวไปใส่ทุกคนเลยเฮียถ้ารับแชมป์เดี๋ยวกดซับเทียร์3ให้ปีนึงไม่มีทางเนี่ยไม่มีทางเลยเว้ยคุณดีเข้ายิ้มทุกคนไงบัฟแม่งตัดต่อหมดเลยเฮ้ยกูอยากดูเปิดตัวไอโซฮานอ่ะไม่มีหรอไม่มีเปิดตัวไอโซฮานหรอแบบจะพูดแต่แกเนี่ยไม่มีฉันไม่มีเฮ้ยเอดีเอสเยอะว่ะพี่เอดีเอสจะซับดิบุญน้องชายพี่ทำไมไทยถึงสู้คาร์เวลัสทำไมว่าทำไมเป็นแบบนั้นวะทำไมแบบมึงลองถามตัวเองดูก่อนเหมือนบ้าต่อเอาหัวลิงมาใส่ไม่ใช่มีก็ทำดีก็อยากดูอ่ะนี่มาแล้วครับงานเกาหลีงานเกาหลีครับน้องเฮียเอเดียช่วงนี้ก็เหมือนหนังสั้นเรื่องนึงอ่ะไม่จริงครับขอยัดเถียงดับเจอใครดับแข่งพวกนี้ครับน้องบ้าเมื่อไหร่มันจะพูดดีๆกับเชนบ้างด่ากูไม่พักเลยกูด่ามึงคนเดียวมึงไม่เห็นเหรอไปหนังสือแล้วนะบ้าโอเคซิกอ่านให้เข้าใจนะมึงเฮ้ยคาริอุสมาแล้วเชียร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เชียร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์พร้อมไอโซฮานในสัตว์เชียร์เอ้ยเอาว่ะเท่เลยดูดิเท่เลยส่งตัวนี้เท่เลยไอ้ยานโคตรเท่เลยสัตว์แต่เอเดียนแบบถ้าเอเดียนเป็นบาสโมหลายชั่วโมงจะเป็นยังไงวะเออเท่เลยนะเชียร์มันหล่อทุกคนเลยว่ะบาสหยอกโอเคเซิร์ชเพื่อนไอ้กูต้องทำเทคโฮมแล้วแข่งก็อยากดูทำไมดีมึงรอดูย้อนหรือไม่ก็เก็บแรงไว้มึงทำให้เสร็จวันนี้แล้วเก็บแรงไปรอเชียร์ทีมไทยพวกนี้อย่าลองชายถ้าวัดแค่ความหล่ออาร์หล่อสุดในลีกแค่นั้นแหละเนี่ยอาร์แล้วก็ไม่หล่อไม่เท่าเอ็ดพวกมึงหล่อละเนี่ยพี่อาร์แม่งแบบมึงดูพี่อาร์เนี่ยเหมือนกูเหมือนอาร์ยังวะแชทกูเหมือนอาร์ยังวะแค่คนได้อยู่เหมือนอันอยู่เฮ้ยก็เหมือนอันอยู่อันเนี้ยเฮ้ยเอามาเอาจากหัวก็อาจจะเหมือนขึ้นนิดนึงเอาดีๆเงินหล่อนจัดบัตรหล่อกว่าอันต้องพ้นน้ำหนักเขาร้อยโลเท่ามึงพอดีเฮียอันนี้อ่านไม่ใช่อ่านมั่วจัดอ่านเลยเฮียลองกดหนวดออกได้อยู่นะเออลองกดหนวดออกมาแล้วครับโอ้โหแชทไรอาร์มไอโซฮานซัมวันเมอริทเพลิแคนวิจิลันเต้โชลองโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรอัพเหี้ยนี่โคตรโกงเลยสัตว์มาแล้วทำไมเอาอะไรอัพใหม่บัตรมันคืออะไรอัพหลักมันเพราะว่าไอ้2ตัวไอ้ซัมวันกับเมอร์ลิดอ่ะไอ้ซัมวันกับเมอร์ลิดคือมันไปอยู่ลีกซาอุมาแล้วมันต้องบินกลับมานึกออกมั้ยเนี่ยตึงๆแล้วโอ้โหบอลล่าครับผมสำหรับความใครซิงความน้องอยู่กับมันเอามาผมเนี่ยขาดรูเผ้าไม่โกงแล้วรูเผ้าอย่างหล่อนเลยไอ้บุญเนี่ยไปวอลไปแล้วที่ลีกซาอุใช่คือจะบอกอันนี้โกงกว่าเก่าอีกเหรอโกงกว่าเยอะอันนี้คือชุดแชมป์ลีกอันนี้คือไลอัพเฮียนี่โกงเผื่อโกงกว่าแฮมสเตอร์อีกมั้งโอ้โหไลเฮียนี่ไอเวต้าโดนไลอัพนี่ไปร้องไห้กูบอกเลยหนักอยู่มันไปไหนมานะของทีมันไปอยู่ซาอุมาเหมือนมันจะเข้าทีมซาอุหรือเหมือนต้องไปเซ็นสัญญานั้นคือมันเพิ่งบินกลับมาเลยมั้งเนี่ยอันนี้ถ้าไปแข่งซาอุจะมีหมูกินเอ้ยไอสัตว์เฮียดีๆเฮียนี่ไปอยู่ทีมไหนวะบาสเหมือนไม่มาปะนาฬิกาหลีน่ารักจัดจริงมาแล้วผมเกมแรก
เนี่ยได้ว่าที่รอดลงคนเดียวพอบอกเลยชนะจริงมีซาอุไม่ใช่ทุกคนที่เป็นอิสลามอ๋อโอเคโอเคมาครับน้องเฮียซัมวัน MVP League ขอดูหน่อยว่า MVP League มันจะเป็นยังไงวะมีลงโพป่ะมีลงโพป่ะไอ้เป็ดไปไหนอ่ะเฮ้ยเป็ดเพื่อนกูไปไหนนะไอ้เป็ดอ่ะแป๊บนึงกูเปิด prediction ให้แป๊บนึงเอ้ย delete ก่อนdelete and return point ก่อนแป๊บนึงกู prediction ให้กำลังแต่มันชัดนะอันนี้บอกเลยว่าSometimes you feel that nerve, which affects your gameplay. Hopefully, that's not the case for Vesta. Let's see what happens as we get into. อันนี้คือช่วงเวลาที่พวกมึงจะฟาร์มแต้มกันเอาไป1 นาที 1 นาทีพอนะเพราะแมปแรกมันจะเริ่มแล้วไอ้ย่ะแล้วทำไมกลัวอะไรไม่ได้เนี่ย Name the prediction เอ้ามีคนพิจิกไปแล้วเหรอโอเคมีคนพิจิกไปแล้วเย่กูจะเอา VIP กูจะเอา VIP Isohan เนี่ยกูลงหมดเลยนะลงหมดเลยชิวๆไอ้เหี้ยมึงฟังกูนะไอโซฮานแพ้แมปสักแมปนึงเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่แม่งควรจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เลยแม่งควรเกิดขึ้นเลยเว้ยเพื่อนไอโซฮานไม่ควรจะแพ้สักแมปควรจะสปีดรันด้วยมึงเชื่อกูแชทไอ้เนี่ยกูสวนไปร้อยชูจอบเว้ยเจ้าคุณไอ้เรามันชอบสวนด้วยไงแม่งไม่มีทางจริงๆอันนี้จริงๆแม่งยากละสัตว์มันยากไปเว้ยไอ้เนี่ยโหวตเฉพาะบวกไปแบบครับผมบวกไปแบบหน้าหนึ่งเซ่ไอโซฮันไฟติ้งไอ้เหี้ยกูชอบชิบหายเลยว่ะหน้าหนึ่งเซ่ไอโซฮันไฟติ้งพวกมึงได้ยินปะไอ้กูชอบทำเนียมเกาหลีอันนี้มากเลยน่าดื้อเสียภาษาอะไรวะภาษาเกาหลีไอ้สัตว์ไอ้เนี่ยน่าไปไม่น่าได้นักบาสส่วนเอาสนุกละเออเมื่อไหร่ดอกไรจะเก่งน่าดีเมื่อไหร่ดอกไรจะแข่งบาสโลไอโซฮันหมดตัวนะถ้าแพ้แต้มศูนย์กดออกเลยนะไม่มีทางแพ้เลยโอ้โหแล้วเป็นโอเมต้าไอ้เหี้ยแล้วเป็นเมต้าแชทซิกมานี่มันจะเป็นคอมนี่อยู่เลยสัตว์คอมนี่มันคอมนี่ไอโซมันเก่งอะแพ้กูไม่ต่อซับพวกมึงรอดูเพอร์ลิแค่เอาไป1อ่ะมึงเห็นไหมไอ้เหี้ยเพอร์ลิแค่เอาไป2อ่ะไอ้เหี้ยการพรีดิคชั่นแบบโค้ชทีมชาติไอ้เหี้ยมันไม่มีทางแล้วเว้ยนี่สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับเนโนชาร์ปสวัสดีครับผมเนี่ยเหมือนมันเล่นควิพีไม่ก็ไม่ขนาดนั้นไอ้เหี้ยแฮชแท็กไม่มีใครเก่งถ้าบ้านแล้วอะไรพูดหล่อนไรเจอแล้วมันเดินยิงไอ้เหี้ยบริแคนนี้ไม่น่าไหวแล้ววะเออไอ้เหี้ยไอโซฮันแม่งแดกนิ่มแล้วอย่างเงี้ยไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วไอ้เหี้ยผมยังไม่ปิดเลยเออมึงก็ให้มันไหลไปก่อนมึงชิวๆไอ้เหี้ยอย่าแฮปปี้เจอไม่มีภาพเพื่อนไม่มีภาพเลยสแปมกูแบนนะดูแข่งอยู่น้องแล้วเปิดบ้านมาก่อนยูเปิดบ้านมาช็อตนี้ทำอะไรไม่ได้เจอเขาพับไอ้เหี้ยแล้วแม่งพับหนีหมดเลยสัตว์แม่งพับหนีหมดเลยแล้วบริแคนกลับมาตีข้างหลังหมดโอ้ไอ้เหี้ยมันเก่งไปวายสัตว์ทำไมตอนเปิดมาโอลิวากูไม่รู้ทำไมมันถึงเรียกลิซ่าเหมือนกันไม่เข้าใจไอ้เหี้ยโดนเหมยอติอันเดียวชนะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยโดนเหมยอติเดียวชนะไอ้เหี้ยยืมบ้านได้ไปตอนไหนนะพวกนี้เพื่อนโอ้ยาตีเดียวเหมือนแค่ตีเดียวแล้วเวต้ามันยังไม่มีตีเลยมีบีใกล้สุดเฮียเปิดมาทำเฮียอะไรก็ไม่รู้ลิซ่ามันหล่อนนี่สัตว์แผดเก่าใครเขาเล่นลิซ่ากันวะเฮียทำวันลงมันกลัวเฮียอะไรอะหล่อนแล้วเฮียนี่ไงคนรู้ไอ้บ้านไม่รู้อะไรเลยพี่ไอ้พุทธมั่วดิไอ้พุทธอะไอ้พุทธมั่วตั้งแต่บอกว่าเมาก้าชนะแลมแล้วเฮียไม่บอกเดี๋ยวไปเล่าเองทีหลังเออเดี๋ยวคนไปเชื่อมั่นไม่มีทางเฮ้ยไม่มีทางดูมันเล่นดีเขาจะไหวใช่ดูมันเล่นดีเขาจะไหวโอ้ครับไหลขอบคุณมากครับผมดูซันตี้ดูกำลังนาวมากผมยับเลยใช่ยับเลยเว้ยเดี๋ยวนี้กักไม่มันมั่วเฮียมันเปิดลุยซ่ามันทำเฮียอะไรไม่รู้กูถามจริงๆมึงจะเชื่อพี่พุทธที่บอกว่าแลมแพ้เฮียเมาก้านะเฮียแลมเฮียอะไรแพ้เมาก้าแลมตอนเนี้ย
ไอ้เหี้ยหลอนแล้วมาแกล้งปิดผิดให้หน่อยได้ไหมแกล้งปิดผิดไม่ได้ครับผมไอ้เหี้ยฮอกชนะเมาก้าวิจัยมาแล้วไอ้เหี้ยมันไม่ไหวเว้ยไอ้แล้วไปลิงแล้วไอ้สัตว์โอลิซ่าหยิบมามั่วๆอยู่ไอ้มันเจอซัมวันแม่งหยิบโอลิซ่ากูถามพี่จริงเคียดซัมวันมันเล่นไหมน่ะดูมน่ะไอ้เหี้ยนานๆมันจะจับทีอ่ะตัวนู้นตัวนี้หยิบมาโซลูชั่นแม่งสู้ซิกมาไม่ได้มันคิดว่าโอลิซ่าแบบว่าโซนพื้นที่แบบแบบใกล้แล้วไหวเนี่ยมันไม่ไหวเว้ยมันไม่ถ้าเป็นแผ่นนี้มันไม่มีตัวขี้อะไรสู้ซิกมาได้เว้ยแล้วมันลิงเปลี่ยนเป็นไดร์แล้วถ้าไดร์มึงแตกไอ้เหี้ยถ้าไดร์แตกแน่สู้ไม่ได้นอกจากอนาเนต4ตัว5ตัวโอ้โหแล้วอนาจะนี่ไดร์โอ้โหลิงเสียโลไปแล้วเหี้ยไอ้ลิงตัวนี้มันเสียโลไงยังวะเพชรเก่าเพื่อนเพชรเก่าเก่งกันแบบเก่าครับผมวันนี้กี่แมปป่ะพี่วันนี้กี่แมปวันนี้ยาวๆครับน้องวันนี้ยาวๆเลยนี่ไงได้มึงเห็นปะได้ไม่ไหวสัตว์มันโดนทิกบ้านโหมก่อนมึงดูดิไม่มีทางเลยที่คอมได้จะไหวคอมเนี่ยยากอยู่แผ่นเก่าครับแผ่นเก่าก็บอกอยู่แผ่นเก่าไอ้เหี้ยถามไม่ปื้มมาแล้วเฮียลิงเล่นตัวแรกที่บอกหายเร็วจัดแม่มันเป็นซิกมาไอ้เคี้ยคอมเนี่ยมันโกงตรงที่ว่าซิกมามันถ่วมได้มึงเหรอไหมซิกมาสามารถแบบสปีดถ่วมเข้าไปได้ได้อะแล้วมันเล่นได้ก่อนไหมยานามงสวยแต่ไม่มีใครเลือดเยอะก่อนได้เลยจะชนะไงวะแม่มันเปิดก่อนมึงดูได้เห็นปะมันเปิดเสร็จปุ๊บไอ้เฮียลิงไม่ได้เล่นอีกแล้วดูไอ้เฮียมันไม่มีใครได้เล่นเลยไอ้ทีมันอะตอนเนี้ยไอ้เฮียเวต้าเจ็บหะเจ็บกันทุกตัวดูดิไอ้เฮียลิงโดนเข้ามาแตกคือมันเป็นแบบว่าสมมุติใช่ป่ะลิงมันต้องการที่จะเซตอัพไดท์แต่อีกฝั่งนึงเขาเปิดก่อนถ้าเกิดว่ามึงไม่ได้เล่นมึงโดนซิกมาเอาสปีดเล่นคู่กับลูซิโอแล้วโถมไปลิงทำเฮียอะไรไม่ได้ละลิงมาโดดไม่ได้เว้ยใช่ลิงมาโดดไม่ได้บอกมึงแล้วว่ามันไม่มีภาพมึงเล่นลิงใส่ซิกมาเหมือนมึงฆ่าตัวตายอ่ะไอ้เนี่ยมันตายกันมาบอกว่าตายศูนย์ไอ้เนี่ยหนักไปว่าหนักค่อนข้างหนักเฮียผมเจอจอร์นโอเซนด้วยใช่เหรอเจอจอร์นโอเซนด้วยเหรอเฮียอมตะเว้ยอมตะที่สู้ไม่ได้เพราะคอมหรือทีมเวิร์กสกิลเพย์ครับน้องเนี่ยไงมันต้องเป็นภาพอย่างเงี้ยอนาเนตนาโนเข้ามาแตกเย้ยเนี่ยมันต้องเป็นภาพอย่างเงี้ยเท่านั้นนะมันถึงจะฆ่าได้อะเนอะปะแบบลิงต้องโดดเข้ามานาโนพร้อมม่วงซึ่งเงื่อนไขแม่งเยอะสัตว์เฮียนี่ซัมวันนะเว้ยมึงเข้าใจคำว่านี่ซัมวันปะไอ้เหี้ยนี่คือซัมวันน่ะไอ้เหี้ยนี่คือแทงที่ดีที่สุดในวอลลีกมันอาจจะไม่ได้เก่งแต่มันรู้ว่ามันต้องทำเหี้ยอะไรทุกอย่างอ่ะแม่งฉลาดไอ้เหี้ยลิงเปิดไพมอลโอเคไม่ได้เปิดแล้วอีโชทามแม่งเอาไฟสุดท้ายเลยแม่งยิงหมดแล้วถ้ามันยิงโซเจอร์ได้คือไม่ทันนะคือไฟหน้าแตกเป็น4ต่อ5เลยนะใครตายตรงเนี้ย4ต่อ5นะเอาแล้วก็จีเบดเอาแล้วบีดเอาโถมเลยเอาดิเอาโอ้โหแม่งไม่ให้เล่นในสัตว์โอ้แม่งไม่ให้เล่นเฮียโอ้โหแม่งดุเกินว่ะแม่งดุชิบหายเลยเฮียแล้วมันเก่งที่สุดใครเก่งที่สุดบาร์กูโจวันหวานและทีทางไงไอ้ตอนถึงกับยนปอบซ้อนกับดาร์เพราะว่าสู้ไม่ได้ผมไม่บอกแล้วกันใครเฮียตายตัวเดียวทั้งเกมแม่งตายตัวเดียวโอ้โหได้ค่า2ตัวทั้งแมปได้ค่า2ตัวไอ้เหี้ยโหดไปโหดมากไอ้เหี้ยเหมือนดูหนังฆาตกรรมอยู่ตอนเนี้ยไอ้เหี้ยฆาตกรรมอยู่ฝ่ายเดียวเลยไอ้เหี้ยมันโหดจริงขอร้องดาบอย่าเป็นภาพนี้นายปื้มไอ้เหี้ยเจอโอทูอย่าเป็นภาพนี้นะถ้าเป็นภาพนี้แล้วกูด่ามึงซ้ำแน่เอ้ยกูไม่สวนไล่สัตว์กูบอกมึงเลยมันไม่มีทางเสียทั้งแมปเลยไอ้เหี้ยมันไม่มีทางเสียทั้งแมปเลยเว้ยไอ้เหี้ยเจอโอทูเราชิวเหี้ยมันไม่ไหวมันไม่ไหวจริง